สวัสดีครับพบกับหนึ่งนะครับในรายการนี้คุณรู้หรือไม่ครับคุณรู้หรือไม่ครับว่า surfactant เนี่ยมาจากคำว่า surface active agent ครับซึ่งสารตัวนี้นะครับจะช่วยลดแรงตึงผิวนะครับระหว่างของเหลว2ชนิดครับหรือของเหลวกับของแข็งนะครับและสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์แชมพูผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับที่ทำให้เกิดฟองได้และเป็นตัวประสานนะครับระหว่างน้ำกับน้ำมันนะครับในครีมหรือโลชั่นครับเจ้าเซอร์แฟคแทนนะครับสามารถแบ่งได้ตามแหล่งที่มาได้2ประเภทครับนั่นก็คือสารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์และสารลดแรงตึงผิวชีวภาพครับหากคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ให้ไว้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe Chemical Part TV กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามกันนะครับสวัสดีครับ